านยังไม่ได้ร้องเลยใครเร็วใครได้ใช่ก็สำหรับคู่นี้นะครับพี่ชินนะครับ TR8 ได้เอาไปลองมาแล้วนะครับไปลองมาแล้วฮะครับลองอย่างเดียวไม่พอลองครบลูกสีด้วยลองครบลูกสีด้วยว้าวจากที่ลองไปแล้วรู้สึกเป็นไงครับเป็นยังไงครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวชอบดีไซน์ชอบการเห็นโลโก้ชอบอะไรต่างๆนานาแล้วพอหลังจากที่ได้ลองต้องบอกเลยว่าตอนนั้นลองเบอร์45ปกติพี่ชินใส่ประมาณ11 US ของพีคเท่าที่ลองเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเวลาใส่ไปใส่ค่อนข้างง่ายเพราะว่าที่บอกไปตัวนี้มันจะเว้าอยู่ข้างหนึ่งมันจะทำให้เราใส่ได้ง่ายกว่าปกติที่ลิ้นมันติดกันสองข้าง2พอใส่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่า45ของพี่ชินจะเหลือค่อนข้างนิดนึงถ้าเป็นวิธีใส่คือ44น่าจะเหมาะกว่าฉะนั้นสรุปว่าตรงไซส์ไหมก็แนะนำดีกว่าเลือกตรงไซส์ไปแต่พอใส่ไปปุ๊บฟีลลิ่งแรกเลยเฮ้ยแม่งเท่ว่ะคือขนาดไม่ไรคือใส่ไปปุ๊บมีน้องตีทีมงานไปถามเฮ้ยพี่ชินเท่มากเลยคือแบบมันไม่สามารถแบบใส่แค่เล่นบาสเดียวได้ใช่บอกเลยครับใส่เที่ยวได้ใส่เที่ยวก็ได้แล้วส่วนตัวเราไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบจริงจังเราสามารถออกกำลังกายใส่เล่นบาสใส่เสร็จเดินเที่ยวต่อได้เลยแวบแรกที่ใส่ลงไปความรู้สึกนุ่มพอสมควรเพราะว่าตัวแผ่นรองอินโซด้านในนะครับก็ของพีทำมาได้นุ่มอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกนุ่มใส่สบายเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะโอเวอร์นิดนึงแล้วก็ส่วนเรื่องตรงระหว่างข้อเท้านะครับบอกได้เลยว่าล็อกแล้วก็คือตรงนี้โฟมหนามากใช่ก็หลังจากที่หนามากครับใส่แล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะค่อนข้างนุ่มหลังจากที่พี่ทีมใส่ไปก็นอกจากนุ่มแล้วเวลาที่ลองเคลื่อนไหวต้องบอกว่าคู่นี้เป็นรองที่ช็อปเทอร์มินอลโคราชช็อปเทอร์มินอลโคราชพื้นลื่นมากแบบพื้นเป็นพื้นปูหัดมันร้านสาขาเทอร์มินอลโคราชมีสนามบาสให้ลองนะครับผมสำหรับชาวโคราชหรือภาคอีสานนะครับสามารถไปซื้อของใช่ไปเยี่ยมเยียนได้ครับไม่ซื้อก็ได้มีเยี่ยมเยียนหน่อยพนักงานสวยครับที่นั่นครับผมก็ลองนุ่มเสร็จปุ๊บใส่ปุ๊บเนี่ยลองเทสเลี้ยงบ้างเลย์อัพนิดหน่อยขำๆนะก็ความรู้สึกลงมาก็รองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีคูชั่นทีอีกอันนึงเลยที่เรียกว่าเป็นข้อที่คนค่อนข้างห่วงก็คือตัวเนี่ยเคยได้ฟีดแบ็กมาตั้งแต่รุ่นแรกๆอะตอน GH1 ว่าพี่ผมหน้าเท้ากว้างใส่เข้าไปแล้วมันแบบใส่ยากแล้วแบบรัดตัวนี้พี่ชินบอกเลยว่าไม่ยากครับนอกจากตัวดีไซน์แล้วตัวนี้ยืดหยุ่นได้ดีหน้าเท้ากว้างบอกได้เลยเพราะพี่ชินหน้าเท้ากว้างเหมือนกันถึงบอกเลยว่าตรงไซส์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็1ใส่ง่าย2อะไรอ่ะใส่แล้วเท่ที่ความรู้สึกนะฮะ3นุ่มพอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกนุ่มใส่สบาย4เรื่องของความกระชับ5พื้นค่อนข้างหนึบเลยทีเดียวก็โดยรวมส่วนตัวคิดว่าชอบมากรุ่นนี้ใส่ได้ทั้งเล่นบาสใส่เที่ยวใส่ออกกำลังกายฟิตเนสได้หมดเลยใครอยู่ใกล้สาขาไหนอยากให้ไปลองดูก่อนรับรองว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาไม่ถึงแค่ 2,950 บาทเท่านั้นใช่ครับผมก็อยากให้ไปลองครับเชื่อว่าหลายคนจากฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับให้แฟนๆชาวพีนะครับที่สนใจไปลองกันแล้วก็แนะนำจริงๆก็มีหลายรุ่นที่ดีนะครับแล้วก็เราจะแนะนำเอามารีวิวกันอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็น EP แรกนะครับของพี่ชินแล้วก็แอดมินโนก็เลยเปิดตัวได้รุ่นที่ Attitude นะครับทั้งหมด3สีมีสีเหลืองสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็วันนี้จบกันไปแล้วเนาะกับรีวิวที่ Attitude ใช่ครับก็ครั้งหน้ารุ่นไหนดีครับพี่โหน่งฝากเพื่อนๆชาวพีนะครับอยากเห็นรองเท้ารุ่นไหนหรืออยากให้เราเอารุ่นไหนมารีวิวนะครับผมก็สามารถเขียนบอกได้ตรงคอมเมนต์ข้างล่างเลยคอมเมนต์มาบอกได้นะหรือใครอยากรู้รุ่นไหนนะครับอินบ็อกซ์มาบอกได้เลยหรือไม่ถ้ายังไงเราก็จะเลือกรุ่นที่จริงๆก็จะเอาทุกรุ่นแหละแต่ว่าอยากทำให้ทุกท่านไอ้ที่ชาวพีได้เห็นเกือบทุกรุ่นครับผมอยากได้รุ่นไหนก็อินบ็อกซ์มาบอกก่อนเนาะก็ฝากเอาไว้ครับกับ True X-ray งั้นวันนี้ไหนๆรีวิวรุ่นนี้แล้วขอเอากลับไปลองอีกได้ไหมฮะเล็งไว้สีไหนดีสีไหนสวยนี่ครับยังไงก็เหลืองครับยังไงก็เหลืองครับเอาเหลืองนะชินขอ3สีฮะชอบเบิ้ลนะชอบเบิ้ลนะโอเคก็วันนี้ต้องลาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าฝ
ครับเราจะเจอกับรุ่นไหนเรามาติดตามกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพิชิตทีอาร์8กับแอนนี่โหน่งต้องขอลาไปก่อนพบกัน EP หน้ากับรุ่นไหนโปรดติดตามขอบคุณมากครับชูเอ็กซ์เลย์